สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะครับกับการเปลี่ยนลูกบิดประตูบ้านครับหลายๆคนซื้อบ้านมาหรือว่าอยากเปลี่ยนลูกบิดประตูครับก็ยังอาจจะเปลี่ยนไม่เป็นนะจริงๆมันเป็นเรียกอะไรนะเป็นทักษะงานช่างที่ง่ายมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ครับคนที่เปลี่ยนไม่เป็นฮะเดี๋ยวจะสอนให้ดูครับมาดูกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงสำหรับลูกบิดประตูนะครับเมื่อเราอยากจะถอดของเก่าออกครับมันจะมีสังเกตว่าจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับให้เราเอาไขควงเสียบเข้าไปนะฮะนี่ครับมันจะถอดออกมาอย่างนี้ได้นะครับนี่ถอดออกมาเป็นลูกนี้เลยนะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เอาไขควงงัดครับมันก็แผ่นปิดตัวนี้มันจะออกมาละนะจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมถอดแล้วล่ะมันจะมีขันน็อตติดไว้ตัวนึงก็แกะให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็จะสามารถถอดลูกบิดตัวเก่าออกมาได้แล้วแค่นี้เองนะวิธีถอดเสร็จปุ๊บเราก็แกะกรอนตัวเก่านะครับสลับกรอนตัวเก่าออกครับนี่ฮะแค่นี้ก็จะกลายเป็นบานประตูเปล่าแล้วนะถ้าไม่ออกก็เอาไขควงงัดๆออกมาครับนี่แค่นี้เองสำหรับประตูครับถอดไปยังไงครับจริงๆขาใส่มันก็ใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมมันแหละนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใส่ตัวสลักกรอนเข้าไปก่อนนะครับก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับครับแล้วก็ในชุดกรอนปกติเขาจะให้เข็มแทงเปิดกรอนมาด้วยนะปุ๊บเราแทงให้แทงเข้าไปในรูนี้นะครับรูตรงนี้นะปุ๊บหัวกรอนนี่มันก็จะออกมาแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่กรอนเข้าไปนะครับสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีสลักกรอนอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใส่ให้ตรงสลักตำแหน่งนี้นะครับเมื่อใส่ตรงเสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นครับใส่แหวนล็อกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ถูกตำแหน่งนะแล้วก็ใส่ตัวครอบครับใส่ลูกบิดเข้าไปเข้าที่เดิมของเรานี่ฮะแค่นี้ครับแค่นี้ครับการเปลี่ยนกรอนประตูครับง่ายๆใช้งานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทดสอบการใช้งานครับนี่แค่นี้เราก็ได้กรอนประตูใหม่แล้วครับเสร็จแล้วสำหรับคนที่อยากจะติดตามนะครับคลิป DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เราทำเองได้ภายในบ้านครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ